อนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศคะครับอยู่ที่บ้านเลยครับพี่มีคนฝากความคิดถึงนะครับผมฮะหลายหลายท่านเลยนะคุณเอสฝากความคิดถึงคุณอวินฝากความคิดถึงนะฮะครับผมคุณอ๋องหายไปไหนพี่ม่อนครับพี่ว่าเขาอยู่บ้านนะเอสครับอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านเนี่ยครับอยู่ทั้งวันเนี่ยครับอยู่แต่บ้านนะครับผมยังเป็น work from home อยู่ใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็ดีก็ดีนะฮะค่ะครับคุณอ๋องมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมกรณี Bank of Nova Scotia ได้ขายหุ้นให้ตลาดไป1บาท14สตางค์นะคะมีผลอะไรกับราคาหุ้น TMB ต่อจากนี้ไหมคะก็เห็นมันก็คงขึ้นมารับข่าวแล้วพี่ที่ราคาขายอะครับครับก็ทิศทางน่าจะเป็นยังไงต่อคะเริ่มแบบชะลอตัวลงมาบ้างแล้วนะครับถ้าแบบจริงแล้วกลุ่มแบงค์ภาพรวมของทั้งกลุ่มนะครับคือผลการดำเนินงานมันก็ยังแบบไม่ได้ผ่านจุดต่ำนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัว NPL เนี่ยก็เป็นภาระที่แบบต้องตั้งสำรองอยู่นะครับให้กดดันตัวภาพผลการดำเนินงานหรือว่าตัวริมที่ก็ยังปรับตัวขึ้นยากอยู่เพราะว่าดอกเบี้ยมันก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่อย่างเงี้ยนะครับทำให้ถ้าอิงกับตัว earning นะดูแล้วมันก็ยังแบบการปรับตัวขึ้นเนี่ยยังขาดความต่อเนื่องอยู่นะครับค่ะตอนนั้นข่าวก็มันก็เป็นเซนติเมนต์เข้ามาแล้วมันก็สะท้อนไปแล้วอะนะครับก็ต้องระวังแบบภาพการแบบเริ่มแบบขายทางกำไรอ่อนตัวชะลอตัวลงมาครับผมเพราะว่าเชิญค่ะถ้าดูเมื่อวานมีช็อตเยอะเหมือนกันนะพี่ตัว TMB อะครับค่ะช็อตเยอะแล้วก็เหมือนแบบไปมี transaction box เป็นฝั่งช็อตอะครับต้องระวังใช่ไหมฮะว่าต้องระวังว่ามันจะเป็นภาพแบบถ้าเริ่มอ่อนตัวลงครับพี่ทีนี้ถ้ากรณีที่ถ้านักทุนสนใจจะเข้าไว้ TMB ต้องดูราคาแบบไหนยังไงคะผมว่าต้องรอย่อก่อนพี่เพราะว่าเหมือนแบบถ้าดูในขึ้นย่อยอ่ะมันแบบขึ้นมาค่าขึ้นแล้วเหมือนกันต้องแบบมีภาพของการแบบชะลอตัวอ่อนตัวลงมาก่อนครับขึ้นย่อยของคุณอ๋องนี่ทำเฟรมอะไรคะ60ก็ได้ครับพี่น่าจะเห็นหนึ่งชั่วโมงน่าจะเห็นภาพครับใช่ครับคลื่นย่อยเลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่เห็นแบบการปรับตัวขึ้นมาเป็นแบบ5ขึ้นย่อยอ่ะซึ่งถ้าเจออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องแบบเป็นภาพของแบบการแบบอ่อนตัวชะลอตัวสลับลงมาก่อนนะครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นอีกนะครับสำหรับตัวTMB อ่ะนะครับผมว่าก็ต้องรอการพักตัวก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1.19 นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันน่าจะลงมา 1.1 นะครับ 1.10 ใช่ไหมฮะ 1.1 ใช่ครับแต่แม้ก็ประมาณบาทนึงครับบาททุ่นๆนะฮะครับใช่ครับต้องรอนู่นแหละอีกสักระยะเลยครับเพราะว่าขึ้นย่อยขึ้นมาครบ5ขึ้นแล้วตามที่มองครับอ๋อถ้าจะรอเข้าต้องรอต่ำกว่าบาทแล้วฮะใช่ครับต้องรอแบบคือ1จุดถ้าจะเล่นเบรกทีนึงก็อาจจะเป็นประมาณแบบเข้า 1.1 ครับพี่แล้วก็ต่ำกว่าบริเวณประมาณ 0.99 คัทลอสครับผมเพราะพี่ข้องใจว่าการขึ้นลงของทีม B ราคาทิ้งที่นอกที่บิ๊กหลอดนี้ราคาต่ำกว่าในกระดานแต่ทำไมราคาในกระดานถึงไม่ลงฮะผมว่าเดี๋ยวก็ลงพี่โอเคเพราะว่าล่ะค่ะเพราะว่าไอ้ตัวเมื่อวานอ่ะมันฟ้องเป็นแบบมีคนแบบเปิดช็อตไว้ค่ะคือ OI ของ Stock Future ใน TNB อ่ะมันปูดขึ้นมาตั้งประมาณ 40,000 สัญญาครับพี่แล้วช็อตเซลล์โผล่เข้ามาประมาณ 8% ครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าตอนเนี้ยเขาเก็งกำไรฝั่งทางลงละค่ะครับผมวันนั้นก็น่าจะเป็นภาพชะลอตัวจะดีไปครับอ่อนตัวลงมาก่อนครับถ้าคนจะรอต้องรอที่บริเวณ1บาท10สตางค์นะฮะครับโอเคได้ค่ะคุณดองนั่นก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยทำไม TMB นะฮะนักทุนขึ้นมาอยู่ที่บริเวณอันดับ1นั่นเองวอลุ่มออกเพราะว่า Nova Scotia ขายไป 5,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนทางด้าน Set Index ค่ะคุณอ๋องในช่วงท้ายตลาดค่ะก็มันเป็นภาพดูแล้วเป็นเคลื่อนไหวในกรอบอ่ะ
ครับคือพอขึ้นมาใกล้ๆแถว 1,500 เนี่ยเนื่องจากว่ามูลค่าเนี่ยตอนนี้ตลาดมันตึงตัวแล้วฉะนั้นการจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็อาจจะยากเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้กรอบบนเนี่ยมันน่าจะถูกจำกัดแต่ประมาณ 1,500 หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็คือที่บริเวณ 1,520 จุดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตอนนี้มีกรอบล่างประมาณ1470ถ้าเริ่มต่ำเนี่ยไม่ดีเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยจะที่กลับตัวขึ้นมาตั้งแต่ 1,200 จุดครับดูแล้วมันเป็นปลายรอบละขึ้นมาเหมือนจะเป็น5ขึ้นละก็ต้องระวังการพักฐานปรับฐานลงมาครับซึ่งต่ำกว่า1470เนี่ยจะเริ่มเป็นสัญญาณลบเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าตลาดในตอนนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นแบบแค่การแบบเล่นเทรดระยะสั้นค่ะนะครับเล่นเทรดระยะสั้นคือเป็นเก็งกำไรอ่ะซื้อแล้วต้องมีจุดคัดอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่คัดเนี่ยตลาดมันถึงการพักฐานจริงเนี่ยมันเราก็จะติดหุ้นครับหรือติดดอยอ่ะครับผมเพราะนั้นตอนนี้ต้องมีจุดหนีด้วยง่ายๆครับพี่ก็คือ1470ใช่ไหมฮะครับหรือว่าเป็นแลตัวก็ต้องมีจุดคุมสต็อปไว้ทุกตัวครับถ้าแบบผิดทางก็ต้องออกเพื่อจังหวะความเสี่ยงครับผมค่ะค่ะคุณอ๋องมองว่าน่าจะพักตัวก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่าแล้วตอนนี้มันแบบมันพยายามยื้ออยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตลาดน่าจะจะต้องมีการพักตัวพักฐานลงมาก่อนครับซึ่งตัวแนวรับรอบหน้าเนี่ยมองไว้ประมาณ2-3แนวก็จะมีที่1430 1380 1350ครับสำหรับการพักฐานรอบหน้ามาพักตรงเส้น200วันเลยเหรอฮะครับใช่ครับผมต้องย่อมาตรงนั้นถึงจะดีใช่ไหมหรือว่าไม่คือต้องย่อถ้าซื้อแบบเหมือนแบบคูณแบบไม่สูงมากแบบได้เปรียบหน่อยก็ผมว่าต่ำพันสี่อะพี่1,380อย่างเงี้ยครับก็จะดีกว่าครับเพราะว่าโซนเนี่ยพันสี่ขึ้นไปมันก็ถือว่าไม่ค่อยถูกละครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้านดาวไซที่จะปรับตัวลงครับผมเอ๊ะทำไมคุณอ๋องถึงมองว่าการที่เคลื่อนไหวมาตัวนี้มันไม่ค่อยถูกดูตรงไหนวะฮะถึงว่ามันไม่ค่อยถูกคะก็ถ้าเทียบตอนนี้ 1,500 ใช่ไหมพี่จะแค่ 1,500 แล้วถ้าเกิดว่าให้ PE set เนี่ยมันเทรดเฉลี่ยเท่าค่าเฉลี่ยมันคือประมาณ16เท่าอ่ะความจริงมันอยู่ที่ประมาณ15เท่านะแต่ว่าโอเคพรีเมียมหน่อยก็คือประมาณ16เท่าเทรด PE 16เท่าดัชนี 1,500 เนี่ยระดับเนี้ยมันสะท้อน earning ที่96บาทอ๋ออันนี้หารไปที่96เท่ากับ16เท่าใช่ครับใช่ที่ earning แบบนี้มันเป็น earning ในปี2018ครับที่เป็นปีที่ไฮยังไม่เกิดไฮตอน 1,800 ใช่ไหมเป็นไฮแล้วใช่ครับมันเป็นไฮเลยพี่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าตลาดตอนนี้มันไม่ได้ถูกแล้วมันจะพอล่วงหน้าไปแบบอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยเยอะแล้วครับเพราะนั้นการมันจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะลำบากมากขึ้นจะสังเกตว่าพอเนี่ย 1,500 นักทุนต่างชาติกับสถาบันเนี่ยก็จะตัดซื้อน้อยลงถ้ามันไม่มีแฟกเตอร์อะไรใหม่เข้ามานะมันก็จะแบบชน 1,500 โดนขายแล้วก็แบบมีปัจจัยลบเข้ามาเริ่มมีเข้ามาก็จะโดนแบบเป็นภาพของการเทรดโปรฟิตครับผมแล้วที่เขาบอกฟันฟลอยังเข้ามาอีกแล้วตรงนี้มีผลกับเรื่อง PE หรือเปล่าคะเข้ามาเนี่ยดูไม่เข้าตลอดเพราะว่าในตลาดฟิวเจอร์เซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์อะครับเขาไม่ได้เป็นลองคือถ้าเราเห็นแบบซื้อสองขาเลยแบบต่างชาติซื้อในเซฟแล้วก็ลองในเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์ด้วยเงี้ยถึงจะดีแต่ตอนนี้มันเป็นภาพแบบประมาณแบบไดเวอร์เจนต์กันคือเหมือนกับว่าซื้อในเซฟจริงแต่ว่าในเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์อะเป็นช็อตหรือไม่ก็ถ้าเห็นเป็นลองOI มันจะลงแสดงว่ามันเป็นลองโค้ดก็คือปิดช็อตที่เปิดไปก่อนหน้าประมาณนี้มันไม่ได้เป็นแบบสองขาที่แบบซื้อในเซตแล้วก็เปิดชนะลองใหม่ในฟิวเจอร์เนี่ยครับก็เลยมองว่าโพเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามาต่อเนื่องน่าจะเข้ามาแค่สักระยะหนึ่งครับแค่นั้นเองบวกกับตัวมูลค่าที่ตลาดมันอัพไซด์มันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโฟก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วว่าแบบตลาดมัน
อัพไซด์ทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันเริ่มไม่มีละก็สุดท้ายแล้วที่เข้าเนี่ยก็อาจจะเริ่มตื้อๆลงครับผมโอ้แล้วกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าล่ะคะคุณอ๋องมันเกี่ยวพันอะไรกับตลาดมันจะถอยไม่ถอยไปไม่ไปไหมก็เป็นโฟที่เข้ามาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือดอลลาร์อ่อนด้วยแต่ว่าดูแล้ว30บาทเนี่ยมันเป็นหรือประมาณสักแถว 29.8 อ่ะมันเป็นจุดเดิมที่เคยแข็งค่าเมื่อตอนต้นปีเพราะฉะนั้นถ้าดูระดับเนี้ยแข็งทะลุปีกอ่ะผมว่าในส่วนของตัวแบงค์ชาติน่าจะมีมาตรการเข้ามาเพิ่มนะครับมาช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทกับผมเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแข็งค่าสุดตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วครับเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาแล้วพอแบบเงินบาทมันเริ่มเปลี่ยนทิศอย่างเงี้ยหรือว่าโฟย้ายออกไปเนี่ยก็จะกลับมาอ่อนค่าครับเพราะนั้นแข็งค่าตอนนี้ก็จะเป็นจุดเอื้อโฟบ้างในระยะสั้นแต่ที่บอกคือมูลค่าเฟสมันตึงตัวครับเหมือนพี่ซื้อของอ่ะคือของแพงเนี่ยครับของแพงไม่สมเหตุผลกับreasonable price อย่างเงี้ยครับพี่ก็ไม่ซื้อพี่ต้องรอให้มันราคามันถูกลงก่อนอย่างเงี้ยก็เหตุผลเดียวกันคือแบบชนิดของเรามันแบบสะท้อนล่วงหน้าอะไรไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับเหตุผลในการซื้อมันก็จะน้อยลงครับพี่แล้วตัวอินเด็กซ์คุณอ๋องที่ทาง SCBS ประเมินไว้ก็คือแค่ไหนฮะครับเนี่ยครับพี่1,500เนี่ยแหละครับพี่1,500ตรงนี้เองสำหรับปีนี้หรือว่าปีหน้า1,500-1,530ครับพี่ปีนี้ครับพี่อ๋อปีแค่ปีนี้เนาะโอเคค่ะครับผมฮะครับปีนี้ก็เต็มมูลค่าแล้วเนาะใช่ครับผมในฝั่งของ SCBS นะคะนักทุนอ่ะได้ค่ะเคลียร์ค่ะทีนี้ในส่วนของตัวซีรีส์ Z ล่ะคะซีรีส์ Z นะครับก็ถ้าจะได้เปรียบเนี่ยก็คือต้องรอเปิดช็อตแถวๆประมาณแบบกรอบบนนะครับก็คือประมาณ960นะครับ960เป็นจุดในการเปิดช็อตแล้วก็สูงกว่า967คัทลอสค่ะครับพอดูแล้วตลาดมันเป็นแบบการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับแล้วก็รอช็อตแถวกรอบบนก็คือ960ขึ้นไปครับ967สูงกว่าคัทลอสแล้วก็จุดปิดนะครับจะมีที่บริเวณประมาณ940ครับพี่940 take profit นะครับผมจาก960ครับเป็นช็อตนะคะของคุณน้องค่ะครับเป็นช็อตครับผมได้ค่ะส่วนหุ้นแนะนำค่ะคุณน้องค่ะครับหุ้นแนะนำนะครับก็ต่อเนื่องจากในช่วงเช้านะครับแนะนำไว้2ตัวก็จะเป็นพฤกษาโฮลดิ้งนะครับตัวแรกราคาก็เริ่มแบบปรับตัวขึ้นนะครับก็ไปรอขายจะมี14.2ก่อนเป้าแรกที่บอกว่าตอนเช้าอ่ะนะครับแต่จริงแล้วก็มีโอกาสไปถึงประมาณสัก14.80 บาทได้นะครับก็ถือเพื่อไปรอขายตามแนวนะกันนะครับแล้วก็ตัว trailing stop เนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวๆประมาณ13บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีนะครับก็เป็นจุดในการออกไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้ต่อเพื่อไปขายตามแนวนะครับหรือใครจะเข้าใหม่เนี่ยก็13.7 13.6 ก็ดูยังเข้าได้แล้วก็จุดคัดก็ใช้ประมาณ13บาทครับส่วนตัวหนึ่งที่ต่อเนื่องจากในตอนเช้าก็คือหุ้นการบินไทยนะครับวันนี้อาจจะชะลอบ้างแต่ดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่าบริเวณประมาณไม่ต่ำกว่าบริเวณประมาณ 3.42 นะครับก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับก็รับถือได้ครับ 3.54 เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ 3.42 คัทลอสด้านบนเนี่ยจะมีเป้าแรกที่ประมาณ 3.8 นะครับถัดไปอยู่ที่ประมาณ 3.98 ครับการบินไทยที่แนะนำตามเทคนิคหรือว่าตามอะไรคะเทคนิคเข้าครับพี่อ๋อค่ะมันอยู่ในจุดไหนที่แนะนำมาคะตัวการบินไทยคือมันลงมาเยอะแล้วเริ่มมีวอลุ่มเข้าตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วหุ้นสายการบินมันก็เริ่มมาละจากเรื่องวัคซีนนะครับ AAV ก็ปรับตัวขึ้นได้ก่อนหน้านกแอร์วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับก็ทั้งแพงครับพี่อาศัยเซนติเมนต์ด้วยวอลุ่มเข้าด้วยเราก็เก็งกำไรต่อได้ครับ1ตามกระแส2ตามเทคนิคที่วอลุ่มเข้าใช่มั้ยครับใช่ครับผม2ตัวเนาะมีตัวเพิ่มเติมมั้ยฮะวันนี้2ตัว2
ตัวก่อนละกันพี่ครับเราต้องเก็บของดีเว้นไว้ก่อนพี่จ้ะโอเคครับต่อไปตัวทองคำค่ะทองคำก็เป็นย่อรองนะครับ GOTS 20ตอนนี้1877 1878มันขึ้นมาชนไฮเดิมแล้วอาจจะมีย่อบ้างก็เปิดลองแล้วกันย่อรองที่ประมาณ1845ลงไปครับแล้วก็ต่ำกว่า1820คัตลอสตอนนี้หวังไปประมาณ 1,900 ครับผมย่อรอง 1,900 หรือว่าแบบมากกว่านั้นก็ไปประมาณสักในโซนแบบ1940-1950ประมาณนี้ครับพี่เป็นย่อรองได้ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่1877เนาะครับเป็นย่อรองนะคะสำหรับทองคำครับผมหมดแล้วหรอคะคุณดองหมดแล้วนะเราจะเริ่มทำงานที่ SCBS ที่ออฟฟิศได้เมื่อไหร่คะยังไม่รู้เลยพี่เขายังไม่ให้เข้าเลยครับผมกี่วันกี่เดือนแล้วที่ไม่ได้เข้าก็ตั้งแต่เมษาพี่แต่เข้าเดือนแล้วมั้งครับลืมทางกลับออฟฟิศไปละแต่ก็ไปบ้างพี่ไปเปิดหูเปิดตาบ้างพี่ไปแบบสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวกลัวแบบเดี๋ยวการพัดเปิดเครื่องคอมที่ทำงานไม่ได้ต้องไปอัปเดตที่นี่เดี๋ยวถูกย้ายโต๊ะนะถูกย้ายโต๊ะครับผมยังอยู่พี่ยังอยู่ครับโต๊ะยังอยู่ที่ยังอยู่แน่นครับครับผมครับโอเคคุณอ๋องก็สองอันนะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณอ๋องเอกภวินสุนทรพิชาติแนะนำหุ้นเหมือนเดิมเมื่อเช้านะฮะไทยอินเตอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของแต่ลืมหุ้นคุณอ๋องไปเสียเลยนะฮะปรึกษาโฮลดิ้งตัวทีค่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของตลาดก็คุณอ๋องมองว่าเป็นทางลงส่วนทองคำเป็นย่อรองนะคะนักทุนค่ะสำหรับข้อมูลที่นักทุนได้ติดตามรายการวิเศษ